ครับผมอยู่ตราดมาก่อนผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธหลายจังหวัดนะครับครั้งแรกก็ปทุมธานีครั้งสองก็สระแก้วครั้งสามก็ตราดครั้งสี่ก็กำแพงเพชรแล้วก็ย้ายมาจันทบุรีจนเกษียณนะครับเมื่อปี2560เกษียณมา6ปีแล้วครับผมเองนะครับรับใช้เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเป็นคนตราดเราก็ทราบแล้วนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดคีรีวิหารหลังจากไปอยู่วัดบวรนิเวศท่านก็จะกลับมาตราดเป็นประจำตอนผมย้ายกลับมาจากกำแพงเพชรท่านบอกผอ.ไม่อยากเป็นผอ.กองที่พุทธชาติบ้างเหรอผมบอกว่าเจ้าพระคุณครับผมพอแล้วครับแต่ถ้าไปก็เรียบร้อยเงินทอนพอดีติดคุกอยู่เดี๋ยวนี้ดวงดีไหมครับนิมนต์เลยครับก็เดี๋ยวหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจผมจะอธิบายให้ทราบนะครับว่าการแสดงธรรมครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้ธรรมาสน์ก็ได้การบรรยายธรรมก็คือการแสดงธรรมอาจจะยืนหรือนั่งแต่ไม่ต้องเป็นทางการไม่มีจุดเทียนส่องธรรมไม่ต้องมีคัมภีร์เทศพูดกันอย่างนี้นะครับอันนั้นจะเป็นทางการอันนี้ไม่เป็นทางการนะครับในโอกาสนี้ท่านพระครูสังฆรักษ์ศักดาสุนทโรนะครับที่เรารู้จักกันในนามพระอาจารย์ศักดานั้นก็เป็นพระที่ทุกท่านรู้จักดีในทาง YouTube นะครับในทาง YouTube ท่านก็เห็นอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดนะครับหยิบโน่นนั่นนี่อะไรเป็นธรรมะไปหมดนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ศักดานะครับได้มาร่วมในการปล่อยพันสัตว์น้ำก่อนที่จะไปปล่อยพันสัตว์น้ำเราก็จะกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ศักดานะครับได้บรรยายธรรมให้พวกเราได้รับฟังกันก่อนที่จะมีกิจกรรมต่อไปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยบัดนี้ขอนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามีพระอุปัชฌายะเป็นต้นด้วยเสียงกล่าวบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนะได้ตั้งใจสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่งหลับตาตัวตรงให้จิตเป็นสมาธินะลองเอาหลังเราไม่แตะกับพนักพิงนะยืดหลังให้ตรงให้เกิดความตั้งใจที่
ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เอ่ยเธอจงไปบอกกับพระคิลิมานนท์เถิดนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวาให้เธอนั่งคูบัลลังคือนั่งยังไงก็ได้ให้เป็นลักษณะที่นั่งแล้วสามารถตั้งมั่นได้นานเป็นลักษณะเหมือนบัลลังก์ของพระราชาที่มีฐานใหญ่ข้างล่างและสามารถตั้งตรงได้นานไม่ล้มไม่โค่นได้ง่ายนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูบัลลังก์ประการที่สองอุชุงกายังปณิธายะขอให้เธอตั้งอุชุก็คือกายของเธอให้ตรงตั้งกายให้ตรงเธอให้กระดูกสันหลังอย่าได้ขบกันให้เป็นลักษณะทุกข้ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะควรหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้เลือดลมจะได้ไหลเวียนสะดวกไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อนั่งไปนานๆอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายให้ตรงประการที่สามปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งสติไว้ให้มั่นเฉพาะหน้าคือบัดนี้กำลังนั่งทำอะไรก็พิจารณาตามสภาพที่เป็นจริงกำลังสวดมนต์ก็รู้ว่ากำลังเปล่งวาจาสวดมนต์คำใดออกเสียงกอไก่ขอไข่งองูชอช้างก็รู้ตามความเป็นจริงของการเปล่งเสียงนั้นๆให้มีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่าส่งใจไปคิดถึงเสียงพัดลมข้างๆอย่าส่งใจไปกังวลถึงรถยนต์ที่จอดอยู่อย่าส่งใจไปถึงเสียงคนไอคนกระแอมที่อยู่ข้างหลังเราให้รู้อยู่กับปัจจุบันว่าขณะนี้กำลังสวดมนต์กำลังรู้ลมหายใจประการต่อมาพระองค์ตรัสว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหรือหายใจออกยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจที่เข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวไม่ส่งจิตไปข้างนอกรู้ลมหายใจอยู่อย่างนั้นทีคังวาอัสสสันโตทีคังอัสสสามีติปชานาติรัสสังวาอัสสสันโตรัสสังอัสสสามีติปชานาติพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ให้ไปบอกกับพระคิลิมานนท์ที่ป่วยไข้ดังใจความเมื่อสักครู่บัดนี้จิตใจของเราได้น้อมไปสู่ความสงบแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าป่าใดที่มีผู้มีศีลป่านั้นย่อมเป็นมงคลมิได้เป็นมงคลเพราะป่าแต่เป็นมงคลเพราะมีผู้มีศีลที่อยู่ในป่านั้นอาคารใดก็ตามทีรถยนต์คันใดก็ตามทีบ้านใดก็ตามทีที่มีผู้มีศีลย่อมเป็นมงคลในสถานที่นั้นๆบัดนี้ทุกท่านได้ตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิแล้วสงบแล้วขอได้ตั้งใจสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้พร้อมกันอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกะริโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคะราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทังคีนายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญักตังโลกัสติต่อไปตั้งใจสวดโพชฌงคปริตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาของเราอย่าเป็นเจ้าหญิงนิทรานานเลยได้เวลาตื่นแล้วพระองค์ตื่นมาเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเถิดหลับนานไปแล้วตื่นมาเพื่อให้พี่น้องคนไทยของเราได้ชื่นชมในบารมีเถิดตั้งใจสวดโพชฌงคปริตพร้อมกันใครสวดได้สวดใครสวดไม่ได้นั่งสงบใจโพชฌงโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงคะจะตถาปะเรสัมมาทุเปกขโพชฌงคะสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาหุริกตาสังวัตตันติอภินญาญาเนปพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหนตุสัพพทาเอกาสมิงสัมยเยนาโทโมคันลานันจกัสสปังคิลาเนทุกขิเตติสวาโพชฌงเขสัสสะเทสยิเตจตังอภินันทิตวะโรคามุจจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเตโหนตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกรันเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนาตันเยวะพันนาเปตตวะนาสาธารังสัมโมทิตวะจะอาภาธาตินหาวุทธาสิทานโสเอเตนะสัจจวัชเชนโสทิเตโหนตุสัพพทาปะหินาเตจะอาภาธาตินนันนามปิมาเหสินังมัคคาหัตตกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมมะตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหนตุสัพพทาขอถวายเป็นพระพรชัยแก่พระองค์พาเจ้าหญิงของคนไทยได้เวลาตื่นแล้วพระองค์ตื่นจากฝันเสียทีมาเป็นมิ่งเป็นขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปประชาชนคนไทยใจจะขาดด้วยความคิดถึงระลึกนึกถึงขอพระองค์จงหายวันหายคืนกลับมาเป็นผู้งดงามทั้งกายและใจของพี่น้องปวงชนชาวไทยสืบไปให้นานแสนนานด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเหล่านี้ด้วยเทอญวันนี้ก็ได้สวดมนต์กับโยมนะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครนะสวดโพชฌงค์ใครเสียงดังเมื่อกี้โอ้โยมเก่งจริงๆเลยเนาะดูหน้าตาไม่น่าสวดมนต์เก่งนะนะจะออกแนวคุณนายคุณนายด้วยนะสวดมนต์เก่งแต่ฝั่งนี้เขาก็สวดในใจสวดได้แต่สวดในใจนะการสวดมนต์นะโยมนะต่อมาก็ชอบภาวนาในรูปการสวดมนต์นะมันทำให้ไม่ค่อยง่วงดีเวลาพอเราง่วงๆเราก็สวดเร็ว
อิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนะโตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวานุทานะพุทธปะกวาติสวากาโตปะกวาตาธรรมสันติโกอคาริโกเอหิปัสสโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนปะกวาโตสาวกสังโฆยะติสังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคละเอสปะกวาโตสาวกสังโฆอหุนโยปะหุนโยทักขิณโยอัญชรีกรณโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสติมันก็หายง่วงตาสว่างเห็นไหมเราสวดให้มันเร็วๆไปงั้นเนี่ยโยมการภาวนารูปแบบใดก็ดีทั้งนั้นแต่ขอให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันไม่ให้จิตมันส่งไปข้างนอกถ้าจิตส่งไปข้างนอกก็โยมความทุกข์มันเยอะมากเนี่ยมันมีเรื่องที่ทำให้ใจเราทุกข์เยอะงั้นการที่เรามาฟังธรรมวันนี้ก็อยากจะให้โยมได้เติบโตเหมือนกับกั้งตัวนี้นะยาวกี่เซนนะโยมเลประธานเลประมาณ5เซนพยายามมองหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนไม่เจอเจอแต่กระดูกไม่เจอกั้งเลยประมาณ5เซนแล้วน้ำนี่เย็นจ้ะเนี่ยก็ขอให้ทุกชีวิตทุกคนนะเติบโตเหมือนกั้งตัวนี้เขากำลังจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติขอให้จิตของเราทุกคนคืนไปสู่ธรรมชาติอย่าได้ปรุงแต่งมันเยอะและขอให้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณก่อนที่เราทุกคนจะตายลงในชาตินี้ไม่รู้อีกนานเท่าใดหรือจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ไม่ทราบได้แต่ขอให้จิตวิญญาณของเราเติบโตเหมือนกั้งตัวนี้ด้วยกันทุกคนเทอญเวลาเรามองยุงนะโยมมองยุงแล้วเราก็คงจะบอกว่าโถยุงเอ้ยอายุแกก็แค่7วันจิบจ้อยอายุแกก็แค่7วันไม่กี่วันแกก็ตายแล้วของฉันนี่สิตั้ง100ปีโยมเชื่อมั้ยเทวดาเขาก็มองมาเหมือนเรามองยุงนะเทวดาก็มองมามนุษย์เอ้ยมันลำบากพระอีกไอ้เรื่องลำบากลำบากนี่ขนมาให้พระกันจังเว้ยแต่สวยนะตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยเนาะมีปูไข่ไก่หลงอะไรนะปูไก่ไข่หลงเดี๋ยวถือไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางไว้ก่อนเทวดาก็คงจะมองมนุษย์เหมือนกันแล้วก็คงจะพูดเหมือนกับที่เราพูดเหมือนยุงเมื่อกี้มนุษย์เอ้ย100ปีของคุณนั่นน่ะก็แค่นาทีเดียวของเรานะนาทีเดียวบนสวรรค์นะคือ100ปีของมนุษย์นางฟ้ากับเทวดาเดินคู่กันอยู่บนสวรรค์ที่สวนดอกไม้พอนางฟ้าหมดบุญเนี่ยร่างกายก็หายวับจากความเป็นนางฟ้าแล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรก็ยังยืนอยู่ที่สวนดอกไม้ที่เดิมนางฟ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในท้องแม่9เดือนแล้วก็เติบโตมาจนอายุ80ปีทำบุญไว้เยอะแล้วก็ตายจากความเป็นมนุษย์พอตายลงไปแล้วบุญเยอะก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่เดิมเทวดานี่เขาเรียกว่าเป็นโอปปาติกะเกิดปั๊บโตปุ๊บไม่ต้องเป็นสาวไม่ต้องเป็นเด็กเล็กเป็นสาวเป็นหนุ่มไม่ต้องเลยโตขึ้นไปก็เป็นเทวดามีรูปร่างผู้หญิงก็อายุประมาณสัก18นะผู้ชายก็ผู้หญิงก็ประมาณสัก16ผู้ชายก็ประมาณ18นะพอไปบังเกิดที่เดิมปุ๊บที่สวนดอกไม้เทพบุตรหันกลับมาแล้วถามว่าน้องหญิงเมื่อสักครู่นี้เธอหายไปไหนมาเมื่อสักครู่อะไรกันพี่ฉันไปเกิดเป็นคนมาตั้ง80ปีใช่นะไม่ทราบสิฉันหันหน้ากลับไปมองไม่เห็นเธอพอหันหน้ากลับมาดูดอกไม้หันกลับไปอีกทีเธอกลับมายืนที่เดิมเธอหายไปไหนมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเหมือนกับเรามองยุงเหมือนกับเรามองปูเหมือนกับเรามองกั้งที่อายุเขาสั้นกว่าเราใช่ไหมหมาเนี่ยโยม10ปีนี่ก็แก่ง่อมแล้วนะเรานี่100ปีนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์เอ๋ยนะชีวิตของเธอก็เหมือนกับน้ำค้างที่ติดอยู่ปลายยอดหญ้าน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าพอแสงแดดส่องลงมาปุ๊บน้ำค้างก็ระเหยทันทีแป๊บเดียวหายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเจอกันจะจำกันได้ไหมอะไรไหมก็ไม่ทราบงั้นวันนี้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็วันนี้ได้สวดมนต์ด้วยกันนะได้ยินเสียงสวดมนต์กันก็ชื่นใจนะอิติปิโสนี่ดังสนั่นหลับตานี่เสียงของข้างนี้นะพอโพชฌงค์นี่ก็เงียบไปหน่อยนิดนึงแต่โยมก็สวดในใจใช่ไหมไปหัดสวดให้ได้นะโพชฌงคปริตนะโยมดีพระพุทธเจ้าจะใช้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้สอนพระที่กำลังป่วยหนักนะพอได้สาธยายบทนี้ให้พระที่ป่วยหนักฟังพระเหล่านั้นก็อาการดีขึ้นเลยนะหรือแม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงอาพาธหนักพระพุทธเจ้าก็ให้พระเนี่ยสวดโพชฌงคปริตเนี่ยให้พระองค์ฟังแต่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธเราไม่ใช่ศาสนาที่พอสวดปั๊บแล้วเสกเพี้ยงแล้วก็หายป่วยหรืออะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะนะถ้าโพชฌงคปริตก็คือเหมือนกับเราไปเจอคนป่วยที่เขากำลังโอ้จะตายแล้วเหลือเนี่ยสมบัติเราก็มีตั้งเยอะแยะลูกหลานก็ตั้งหลายคนไอ้หลานคนเล็กก็ยังเรียนไม่จบลูกสาวคนโตก็กำลังจะทิ้งกับผัวมันผัวมันก็ยังเล็กนะลูกมันก็ยังเด็กไอ้ผัวยังเล็กนี่เราไม่เข้าใจนะผัวยังเด็กลูกยังเล็กเนี่ยเขาเป็นห่วงนู่นเป็นห่วงนี่เป็นห่วงสวนเป็นห่วงไร่การที่เหมือนกับไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังก็คือเหมือนกับที่พระไปพูดภาษาไทยโยมใกล้จะสิ้นลมแล้วนะอย่าไปห่วงสมบัตินะโยมโยมดูสิพ่อโยมตายไปปู่โยมตายไปก๋งโยมตายไปเขาก็ทิ้งสมบัติไว้ให้โยมเขาไม่ได้เอาไปได้เลยเดี๋ยวโยมจะตายลงโยมก็แบบก๋งโยมนั่นแหละสมบัติโยมก็ตกไปเป็นของลูกโยมเดี๋ยวก็ไปเป็นของหลานโยมต่อไปนะวางใจเธอโยมอย่าไปห่วงมันเลยอย่าไปห่วงเลยการสวดให้ฟังสำหรับคนใกล้ตายคือแบบนี้นะสวดอะไรก็ได้โยมที่พอพูดไปแล้วเขารู้สึกปล่อยวางเขารู้สึกไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในอย่างตอนนี้เมื่อคืนก็ไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าลุงคนเมื่อคืนเนี้ยไม่เกินเที่ยงคืนต้องตายอาตมาไปก็สวดมนต์ให้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนี่เมื่อเช้ามาลูกๆยังไม่เห็นไลน์มาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วยังไม่เห็นบอกเนี่ยก็อาจจะยืดเวลาไปได้อีกนิดนึงนะไปอาตมาก็สวดภาษาบาลีนิดนึงแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยว่าลุงนะลุงก็ใกล้จะสิ้นลมแล้วนะหมอเขาบอกไม่เกินเที่ยงคืนคืนนี้นะไม่ต้องห่วงใครนะไม่ต้องห่วงไอ้แนนนะไอ้แนนมันเรียนจบแล้วนะหลานคนเล็กที่กำลังส่งอยู่ก็ปี2แล้วมาครึ่งทางแล้วอีก2ปีมันจบแน่นอนนิสัยมันดีไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยนอนพุทโธอย่างเดียวลุงนอนดูลมหายใจอย่างเดียวอันเนี้ยคือสวดโพชฌงคปริตเนี่ยโพชฌงคปริตเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ใจของคนเนี่ยเข้าใจความหมายโพชฌงโคสติสังขาโตสติโยมขอให้มีสตินะมีสติโพชฌงโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยให้มีธรรมวิจยะด้วยนะโยมนะมีสติแล้วก็ยกธรรมะขึ้นมาวิจัยนะวิเคราะห์ธรรมะนะวิเคราะห์ธรรมะข้อหนึ่งข้อใดตอนนี้กำลังเจ็บใช่ไหมกำลังจุกอยู่ที่กลางลิ้นปี่ใช่ไหมกำหนดรู้สิว่ากำลังเจ็บอยู่นะตอนนี้ความเจ็บมันไม่เที่ยงใช่ไหมเมื่อกี้มันเจ็บเยอะตอนนี้มันน้อยลงหน่อยแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยความเจ็บก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยนะได้ยินเสียงพยาบาลคุยกันนะบางทีพยาบาลก็อารมณ์เสียใส่คนไข้แต่เขาก็ไม่ได้เสียตลอดนะเขาตะคอกคนนู้นแต่เขาก็พูดดีกับคนนี้เห็นไหมมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอันเนี้ยโยมสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีตินะคือมีวิริยะนะวิริยมปีติให้มีวิริยะในการมีสติแล้วก็เอาธรรมะขึ้นมาพิจารณานอนอยู่ก็สามารถทำบุญได้แล้วก็ใช้ความเพียรนะในการพิจารณาธรรมะต่อเนื่องอันนี้โยมนะความกลัวตายจะหายไปความกลัวตายจะเบาลงเพราะจิตมันไม่ไปกังวลด้วยเรื่องใดๆแล้วอันนี้ศาสนาพุทธเป็นแบบนี้นะโยมพูดโครงสร้างให้ฟังก่อนว่าทุกอย่างนั้นมีหลักการไม่ใช่เสกให้เป็นแต่ศาสนาพุทธคือสอนให้ทำแล้วเราก็มีหน้าที่ทำเหมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ไปมันจะออกลูกออกดอกผลเมื่อไรอันนั้นก็แล้วแต่เขาเรามีหน้าที่กำลังทำไปเรื่อยๆนะงั้นตรงเนี้ยขอให้ญาติโยมทุกท่านนะได้ลองหมั่นพิจารณาวันนี้นะเรามาทำบุญกันตรงนี้เป็นวัดไหมโยมเป็นวัดไหมไม่ใช่วัดใช่ไหมแต่เราทำบุญไม่ใช่ที่วัดเราทำบุญได้ไหมได้โยมถามว่าพระอาจารย์ครับตอนผมกำลังขับรถไปผมสวดมนต์ได้ไหมครับบอกโยมอย่าทำอย่างนั้นเลยมันคนละเรื่องกันเอาแต่สวดมนต์ได้บุญนะครับบุญไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์โยมถ้าโยมกำลังขับรถไปแล้วโยมสวดมนต์ไปด้วยสติโยมก็กำลังพิจารณาว่าเดี๋ยวโยมจะขึ้นท่อนไหนพาหุงมาลาตีเลแล้วนาราคีลิงแล้วอุคิตตะคักต่อไปสติโยมจะละจากการบังคับพวงมาลัยสติโยมจะละจากการคอยมองว่าจะมีรถออกจากซอยไหมตรงนี้ควรเร็วตรงนี้ควรช้าทางแยกทางร่วมสติโยมจะมาอยู่กับการสวดมนต์ทันที
และสติปัจจุบันที่จะประคองรถให้ปลอดภัยมันจะลดลงเอาสติไปประคองรถเอาสติไปคอยมองซ้ายมองขวาเอาสติไปในการบังคับรถนั่นก็คือการได้บุญบุญไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์อย่างเดียวแต่บุญอยู่ที่การกำหนดปัจจุบันนะเห็นไหมสติเอาสติไปอยู่กับการสวดมนต์เนี่ยมันก็ออกจากการทำงานในปัจจุบันไปแล้วนะถ้าไปทำงานในโรงงานนะอยู่กับเครื่องจักรที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยมแล้วจิตไปอยู่กับการสวดมนต์สวดชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังโยมคิดว่าสติมันจะออกจากการคอยระวังเครื่องที่กำลังหมุนไหมสติออกไปไหมสติก็ออกไปจากตรงนั้นงั้นไม่ควรโยมไม่ควรที่จะเอาสติออกจากปัจจุบันบุญไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์อย่างเดียวสวดมนต์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทำให้จิตเราอยู่ปัจจุบันแต่มันต้องเป็นเวลาที่สวดมนต์จริงๆโอ้ผมไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดเลยครับท่านผมไม่ได้บุญกับเขาเลยบอกโยมบุญไม่ได้อยู่ที่วัดบุญไม่ได้ทำที่วัดอย่างเดียวโอ้ผมไม่มีโอกาสได้บวชพระเลยเนี่ยไม่ได้บุญให้พ่อให้แม่บุญไม่ได้อยู่ที่การบวชบุญไม่ได้อยู่ที่ต้องห่มผ้าเหลืองอาตมาก็ท่องในใจเสมอเลยว่าคนบวชอาจไม่ใช่พระคนเป็นพระอาจไม่จำเป็นต้องบวชคนบวชอาจไม่ใช่พระก็ได้ห่มผ้าเหลืองโกนผมแล้วแต่ใจยังคิดลามกจกกระเปรตใจยังคิดเรื่องราวอะไรมันฟุ้งซ่านไปคิดแต่จะโลภโมโทสันรูปแบบกายภาพข้างนอกโยมยูนิฟอร์มเนี่ยนะเครื่องแต่งกายเนี่ยพระเลยตัวคนบวชอาจไม่ใช่พระก็ได้ส่วนคนบวชอาจไม่ใช่พระคนเป็นพระอาจไม่ได้บวชก็ได้นะตัวยังใส่เสื้อผ้านุ่งกางเกงใส่กระโปรงอยู่แต่ว่าไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครเลยไม่เคยคิดจะแทงข้างหลังเพื่อนเลยไม่เคยคิดจะใส่ร้ายใครไม่เคยคิดจะเป็นคนลิ้นสองแฉกตีสองหน้านกสองหัวหน้าไหวหลังหลอกหน้ายางหลังอย่างไม่มีเลยซื่อสัตย์สุดๆเลยนี่เรียกว่าเป็นคนที่แม้นจะตัวเป็นโยมแต่ใจบางทีก็ยิ่งกว่าพระอีกนะงั้นเนี่ยก็พยายามถามตัวเองอยู่ทุกวันเลยเราเป็นพระหรือเปล่าอย่าไปติดแค่หัวโล้นกับห่มจีวรนะบางทีอาจจะไม่ใช่พระนะอย่าไปคิดอะไรบ้าบอนะอย่าไปคิดอะไรไม่ดีนะนรกเต็มๆเลยนะนรกเยอะเลยนะพระนี่ตกนรกง่ายกว่าเพื่อนเลยนะนั่งสูงกว่าชาวบ้านเขานะเวลาพอตกลงไปปั๊บนั่นแรงส่งจากข้างบนมันลงลึกกว่าโยมเยอะเลยนะโยมกินเหล้ากับพระกินเหล้านะโยมตกนรกตื้นกว่าพระนะพระไปลึกกว่าโยมเยอะนะเพราะอยู่สูงกว่าเขาตกลงมามันก็ล่วงไปลึกกว่าเขานะแต่ถ้ามันจะไปสูงกว่าโยมมันก็ไปได้เร็วกว่านะพอพื้นฐานเรามีศีลอันนี้ก็เตือนใจตัวเองว่าเป็นพระไหมถ้าเป็นพระก็ต้องเป็นที่ใจกายข้างนอกก็เป็นรูปแบบเพื่อเตือนตนนะแต่วันนี้เมื่อวานยังไงโยมเฮลิคอปเตอร์บินกันกระจายไปหมดนะวันเด็กเมื่อวานที่ตาดก็มีเหมือนกันไปโรงเรียนหนึ่งอาตมาก็ไปยืนอยู่โหยผมอาตมานี่ยุ่งหมดเลยเมื่อวานผมปิวบินมาไม่สงสารพระเลยนะบินไม่สงสารพระเลยเรียนนะถ้าผมพระยุ่งไปหมดยังดีนะสบงไม่เปิดนะถ้าสบงเปิดอาตมานึกถึงท่ามาริลีนมอนโรเลยนะตอนนั้นนะยืนปิดกระโปรงอ่ะเนี่ยเห็นไหมคนมันก็วิจารณ์กันแล้วว่าโอ้ยบินมาไม่ดูตามาตาเรือคือบางอย่างมันก็ต้องเป็นบทเรียนแล้วเดี๋ยวปีต่อไปเขาก็ระวังแล้วของบางอย่างมันอาจต้องเกิดการสูญเสียก่อนแต่ถ้าไม่ให้สูญเสียได้ดีกว่าไหมก็ดีกว่าแต่เราก็ค่อยๆระวังงั้นทำบุญไม่จำเป็นที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ทำได้ในป่าในดงในไหนทำบุญเช้าทำบุญเพลได้หมดมีโยมมาปรึกษาพระอาจารย์ครับขอทำบุญเพลได้ไหมครับบอกไม่ว่างเลยโยมพระที่วัดมี11รูปตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วโยมมื้อเพลทำเช้าได้ไหมโยมโอ้ยทำเช้าไม่ค่อยได้บุญหรอกครับท่านเอ้ารู้ได้ไงวันเช้าไม่ได้บุญโยมคิดว่าพระตื่นมาตอนเช้าเนี่ยหิวไหมโยมหิวเพราะท่านฉันอาหารมื้อสุดท้ายคือเมื่อวานตอนเที่ยงแล้วนี่มันผ่านมา18ชั่วโมงพระนี่ไส้โบทุกองค์นะโยมนะตอนเช้าอ่ะพระไม่ได้ไส้ตันเหมือนโยมตื่นเช้ามาแล้วไส้ตันเลยนะนี่พระนี่ไส้กลวงไส้โบนี่ย่าเขาพูดตอนเด็กๆเวลาเห็นพระบิณฑบาตมาย่าเขาก็เรียกอาตมาตื่นแล้ว
เฮ้ยตื่นไว้ตื่นไว้วิกฤตมาแล้ววิกฤตมาแล้วไหนวิกฤตระยะนี่มีน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนเห็นมีแต่พระเดินมานั่นแหละวิกฤตลูกวิกฤตยังไงนั่นก็พระไม่ใช่เหรอเดินมาแต่ละองค์หิวสก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 มาทุกองค์เลยลูกไม่มีพระองค์ไหนเดินไส้ตันมาหรอกลูกไส้โบมาทุกองค์แหละมาเอาข้าวยัดไส้พระกันย่าเขาก็หาคำมาแบบกระตุกให้เราตื่นนะแต่เราต้องตื่น18ชั่วโมงนะลูกนะยังไม่มีข้าวใส่ท้องพระเลยมาเร็วตื่นมาเอาข้าวใส่ท้องพระกันเนี่ยหิวมาทุกองค์แหละงั้นโยมคิดว่าถ้าทำบุญตอนเช้าปกติถ้าทำบุญเพลนนะตีระฆัง10โมงนะเป้ง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 รถมารับพระขวาพระจะเดินออกมาที่รถที่มารับได้นะโอ้ยกระเดียดเกลียดกลายกันก็เพิ่งฉันข้าวจบไปตอน8โมงเนี่ยเพิ่งฉันเสร็จไป8โมงแล้วนี่10โมงรถมารับอีกแล้วยังไม่ทันจะย่อยเลยมันเต็มมันแน่นเชื่อเถอะร้อยละร้อยพระไปทำบุญเพลบ้านใครไปเพราะจำใจไปเพราะหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไว้ก็ขึ้นรถไปหน้ามุ้ยมุ้ยไปงั้นแหละไม่อยากไปไม่ไหวฮะแน่นยังจุกอยู่เลยเดี๋ยวไปสวดมนต์อีกแล้วไม่อยากไปอ่ะงั้นทำบุญเพลบางทีพระไปด้วยอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปดูตารางบอร์ดที่หน้าหลวงพ่อหน้ากุฏิหลวงพ่อแล้วอุ้ยพรุ่งนี้เช้ามีทำบุญเช้าด้วยอุ้ยเลี้ยงข้าวต้มด้วยเห็นไหมตื่นตั้งแต่ตีสามขวาเลยนะอาบน้ำแปรงฟันหวีผมหวีเผากันเรียบร้อยเห็นไหมโยมเตรียมพร้อมเลยหลวงพ่อจับไม้ตีระฆังยังไม่ทันจะตีพระไปนั่งกันบนรถสลอนหมดแล้วไม่ใช่สลอนนั่งนั่งเป็นแถวหมดขอโทษขอโทษขึ้นไปนั่งบนรถกันเป็นแถวเรียบร้อยเอ้านี่ยังไม่ทันจะตีหลวงพ่อครับหิวข้าวแล้วครับหลวงพ่อไม่ต้องตีแล้วขึ้นกันครบ8รูปแล้วขาดหลวงพ่อองค์เดียวนั่นแหละช้ากว่าพวกเห็นไหมทำบุญเช้าเนี่ยโยมบางทีมันพระไปด้วยอารมณ์โอ้โหเช้านี่ข้าวต้มร้อนๆนะมีปลาเค็มหน่อยๆนะอันนี้พระก็ไปด้วยอารมณ์ดีอย่างเมื่อเช้าเราตักบาตรเนี่ยพระวัดไสงามมาใช่ไหมวัดไสงามมาท่านก็ฉันมื้อเดียวท่านบิณฑบาตเสร็จก็กลับไปฉันช่วงสายๆคนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระหิวเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นบุญเท่านั้นบอกใช่โยมเพราะว่าทำบุญตอนพระหิวงั้นถ้าผมจะกล่าวคำถวายตอน7โมงเช้าแล้วก็ค่อยๆถวายไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยเลยไม่ยอมถวายสักทีไปถวายตอน10โมงอย่างเงี้ยให้พระหิวให้สุดๆเงี้ยมันจะได้บุญเยอะใช่ไหมครับบอกอันนี้ก็ต้องถามพระก่อนนะโยมนะ พระก็มีมือมีเท้าเหมือนกัน อย่าทำพระขนาดนี้บางทีบิณฑบาตตอนเช้าๆไปโยมเขาก็พระไปด้วยอารมณ์ดีทั้งนั้นแหละนะบิณฑบาตไปก็ลุ้นกันว่าเช้านี้จะได้อะไรร้อนๆบ้างไหมเพราะพระนิยมเลือกไม่ได้จริงๆนะชี้ไม่ได้ด้วยเพราะถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาพระเลือกไม่ได้พระสั่งไม่ได้ถ้าเป็นญาติก็จริงนะแต่พระไปสั่งพร่ำเพรื่อก็ดูมากๆเกินไปนะเห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นน้องชายอ้าวน้องๆเอานู้นหน่อยเอานี่หน่อยเอานั่นหน่อยบางทีมันก็ดูเหมือนตามใจตัวเองไปนิดนึงแต่ถ้ามันนานๆทีมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่บ่อยนักมันก็จะดูเป็นนิสัยเหมือนคารวาสอยากฉันร้อนก็ได้เย็นอยากฉันเย็นก็ได้ร้อนมันก็เป็นรูปแบบของการฝึกตนนะที่บิณฑบาตไปก็ลุ้นว่าเออเช้านี้จะพอมีอะไรร้อนๆบ้างหยิบมาถุงหนึ่งโอ้โหร้อนจี๋เลยเอาละเรียบร้อยถุงนี้อร่อยแน่กลับถึงวัดปั๊บหลวงพ่อสวดมนต์อีกหนึ่งชั่วโมงเย็นไปเรียบร้อยนะเรียกว่าข้าวเลือดหมูนี่ไขมันติดถุงอะเย็นเลยนะรสชาติมันก็อีกอย่างหนึ่งไปแล้วเห็นไหมงั้นโยมเวลาทำบุญก็ต้องพิจารณานะให้เหมาะสมว่าเวลาเราทำบุญไม่จำเป็นต้องเป็นที่วัดแต่ทำที่ใจนะให้ใจของเราเป็นบุญอย่างเรามาทำตรงนี้เนี่ยนะเราปล่อยปูเนี่ยเมื่อวันก่อนอาตมาก็มาปล่อยปูแอบมาปล่อยเรื่อยแหละพอมาปล่อยแล้วก็อธิษฐานใจเวลาปล่อยนี่ก็กลัวเหมือนกันนะโยมแล้วไปนั่งยองๆอยู่อย่างนั้นนะแล้วพอปล่อยปั๊บแล้วมันตัดสิทธิ์ผิดเส้นนะทีมันหลุดเข้าไปในสบงพระนะโยมแล้วโอ้โหชีวิตโยมนึกสภาพนะอาตมาไม่อยากนึกอ่ะพระกับปูนี่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่แล้วก็ไปบ่นนะโถมาปล่อยชีวิตแกแล้วแกยังมาหนีบฉันทำไมก็เลยบอกว่ามันคนละเรื่องกันทำบุญกับอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกันทำไมผมทำดีกับคนคนนั้นทำไมเขาไม่ดีกับผมเลยครับพระอาจารย์ทำไมเขาแทงผมข้างหลังใส่ร้ายผมอยู่เรื่อยเลยคนละเรื่องกันบุญที่โยมทำกับเขาได้ไปแล้วส่วนเขาจะทำโยมมันเป็นกรรมของเขาไปแล้ว
แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าโยมทำกับเขาดีไหมเหมือนปล่อยปูเนี่ยดีแต่ว่าปล่อยแล้วมีทักษะมีเทคนิคในการปล่อยดีไหมเวลาอธิษฐานใจเนี่ยอาตมาไม่อธิษฐานใจอย่างอื่นนะข้าพเจ้าขอปล่อยปูไม่ได้หวังว่าจะให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าทราบดีว่ามือที่ข้าพเจ้าชกฝาผนังไปแล้วอุปมาเหมือนข้าพเจ้าทำกรรมไปแล้วแผลนั้นเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าปล่อยปูด้วยหวังจะให้แผลหายคนละเรื่องกันอาตมาทำกรรมใดๆไว้ในอดีตชาติปางหนใดก็ตามทีเจ้ากรรมนายเวรคิดจะจองเวรเอาคืนยังไงก็แล้วแต่คุณเถอะแต่วันนี้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการฝึกใจของข้าพเจ้าให้มีเมตตาปล่อยชีวิตสัตว์ให้หลุดจากพันธนาการไปเพื่อบอกกับคุณว่าถ้าคุณยังผูกยังรัดยังมัดอยู่ยังแค้นอยู่คุณก็นอนไม่หลับคุณก็เป็นทุกข์เลือกเอานะฉันพยายามปล่อยแล้วตั้งใจละแล้ววางแล้วส่วนคุณจะยังไม่วางก็แล้วแต่คุณเถอะแต่เราขอตั้งใจทำความดีไปถ้าทำความดีวันนี้แล้วจะตายในวันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะความดีที่ทำวันนี้กับกรรมที่ทำไว้ในการก่อนที่ต้องรับคนละเรื่องกันขอตั้งใจปล่อยปูเพื่อฝึกใจดังนี้แล้วก็ปล่อยไปพอปล่อยไปปั๊บปูปีนขึ้นมาเฮ้ยลืมตัดเชือก เราต้องตัดให้มัน พูดเยอะไปหน่อยพูดมากก็ปล่อยเน้นพูดไม่เน้นปล่อยทำบุญก็ทำให้ถูกให้ได้ปัญญาถ้าไปทำด้วยว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดนู่นนี่นั่นอะไรไปนะโยมนะมันก็จะกลายเป็นศาสนาที่เป็นอเทวนิยมเป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยมคือไปลดเกียรติพระพุทธเจ้าจากความเป็นพระพุทธเจ้าให้ลงมาเป็นเทวดาขอพระพุทธเจ้าประทานพรอวยพรให้เป็นอย่างนั้นด้วยเถิดนี่เห็นไหมโยมลดเกียรติพระพุทธเจ้าลงมาเป็นเทวดาให้เหมือนกับเทวดาเสกเพียงให้ได้พุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาพุทธเจ้าเป็นสูงกว่านั้นงั้นเราทำบุญก็เข้าใจบุญว่านะเราทำให้เกิดเป็นปฏิกิริยาทางใจให้ใจเรามันซึมซับบุญให้ได้มากที่สุดนี่โยมตั้งแต่วันเกิดมาในคนนะทักอาตมาโอ้ทักอะไรนะก็ไม่รู้เด็กตัวเล็กมันเดินมาพระครับพระครับเมื่อกี้หนูเดินผ่านพระไปทำไมพระไม่มีหัวเลยครับหนูเห็นพระมีแค่หัวไหล่ตรงนี้แต่หัวข้างบนไม่เห็นมีเลยครับงงวันนั้นไปเทศที่วัดเกาะตะโนดวัดเกาะตะโนดโยมแม่เจ้าอาวาสพอเทศจบเดินลงมากำลังจะขึ้นรถก็พระองค์หนึ่งท่านก็เดินมาดักหน้าอาจารย์ศักดาเมื่อกี้ท่านนั่งเทศบนธรรมาสตรงนั้นมันก็ไม่ได้มืดนะแต่ทำไมผมมองเลยดูมืดๆผมเลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ลูกศิษย์ดูลูกศิษย์ที่เขานั่งสมาธิเก่งๆเขาไลน์กลับมาบอกเลยนะหลวงลุงหนูมองไปที่พระองค์เนี้ยทำไมมันมีคนยืนอยู่ข้างหลังใช้โซ่ลัดคอแล้วดึงอยู่อย่างเงี้ยเรามีนั่งดำๆอยู่รอบๆตัวเองตั้งเยอะเลยพอกลับไปตราดก็ไปที่ก่อนหน้าที่จะมาไปที่ตราดที่วัดแหลมหินก็มีกงแก่ๆคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่เมนเป็นสับปะเลอเขาก็ทักบอกเดินไปแล้วก็นั่งลงแล้วมาในตัวท่านนี่มันมี 3-4 ตัวเลยนะอะไรเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านเนี่ยมาเกาะมากัดมากินอยู่เนี่ยไปโรงพยาบาลตาดก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ทักโอ้พระอาจารย์อะไรขี่หัวพระอาจารย์อยู่ตัวดำใหญ่เชียวแล้วก็วันนั้นนั่งอยู่ที่ศาลาที่วัดโยมก็ปั่นจักรยานผ่านไปเขาก็หันมายิ้มแล้วปักแป๊บเดียวเขาปั่นกลับมาเอออาจารย์เมื่อกี้พระอะไรมาหาอาจารย์นะไม่ห่มจีวรสีดำตัวดำปี๋เลยพระนิโก้เปล่าฉันเลยปั่นจักรยานกลับมาดูบอกไม่โยมฉันนั่งอยู่องค์เดียวอ๋อเนี่ยคนทักอย่างเงี้ยประมาณ10กว่าคนละซึ่งก็ถามว่ายังไงอาตมาก็บอกก็เฉยๆอะไรมันจะมาก็ช่างมันเถอะมันก็เป็นธรรมดาของมันเห็นไหมพระโมคคัลลานะก็ยังโดนเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานซะยับเยินเพราะท่านไปทุบตีแม่ไว้ทุบตีพ่อไว้ในชาติก่อนท่านขนาดเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ก็ยังโดนที่จังหวัดตราดก็มีอยู่รูปหนึ่งท่านก็ถูกโยมเดินมายิงตายเนี่ยท่านนั่งเทศอยู่แบบเนี้ยแล้วตรงกลางก็มีช่องแบบนี้คนก็นั่งประมาณสักเกือบ200คนท่านกำลังนั่งสวดมนต์นะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงปังมันเดินเข้ามาประชิดตัวแล้วยิงปังปังปังสี่นัดเลยโยมท่านมรณภาพต่อหน้าโยมที่นั่งอุร้องกันกรี๊ดทั้งศาลาก็อยู่ห่างโยมแค่นี้ประมาณ2วาเท่านั้นเองแต่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีมากเลยเราก็ไปดูพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็โดนวัวขวิดตายก็มีพระสังฆอรหันต์สมัยพุทธกาลก็มรณภาพนิพพานแบบรูปแบบน่ากลัวน่ากลัวก็มีงั้นไปวัดไม่ได้ว่าคนตายแบบนั้นจะเป็นคนไม่ดี
อันนี้โยมก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะอีกคนหนึ่งเขาชื่อกงอื้นกงอื้นก็ไปปล่อยวัวเนี่ยอาตมาก็เพิ่งปล่อยไปตัวเหมือนกันเมื่อไม่กี่วันเนี้ยโยมก็โทรมา6โมงเช้าพระอาจารย์คะเช้านี้มีวัวจะเข้าคิวเชือดตัวเนี้ยตัวเมีย 26,000 บาทเอาไหมคะเชือดแน่นอน9โมงเช้าเอาแน่นอนโยมเอาเลยขอเลยซื้อโอนเงินให้เขาไปเรียบร้อยแล้วก็ไปปล่อยให้ทหารเอาไปเลี้ยงในค่ายค่ายใหญ่มากมีหญ้าให้กินเยอะแยะตอนไปนะพร้อมตอนนี้เขาถ่ายรูปอัปเดตมาให้ดู after before ก่อนกับหลังตอนนี้เริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วเห็นทหารบอกว่าจะเอาไปขายแล้วไม่ใช่แล้วมั้งนะคงไม่ใช่แล้วล่ะเปล่าเราเขาเลี้ยงไปบอกทำสัญญากันนะเซ็นเรียบร้อยเลยนะเซ็นเรียบร้อยเลยว่าวัวตัวนี้ขอมอบให้และขอให้เลี้ยงในสภาพที่เหมาะสมในคอกในอะไรทำสัญญากันเรียบร้อยเมื่อออกลูกมาลูกเป็นสมบัติของค่ายทหารนั้นส่วนแม่เนี่ยต้องเลี้ยงไปจนกระทั่งกว่าจะตายเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้ที่เนี่ยทำแบบนั้นเหมือนกันนะใครจะปล่อยกั้งสักตัวนึงก็ให้ทำสัญญาก่อนปล่อยปลาตัวนึงก็ทำสัญญาเราเตรียมสัญญาไว้เยอะๆโยมไปทำสัญญาก็โรงงานกระดาษไว้นะต้องใช้กระดาษเยอะมากเลยนะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นบุญทำที่ไหนก็ได้ทำแล้วสบายใจทำได้เลยนะงั้นบางทีเรามองบางทีมันอาจจะดูเหมือนจะเป็นบุญแต่มันอาจจะไม่ใช่บุญก็ได้นะก็เลยนึกถึงคนที่เขาจับมือกันแล้วตักบาตรอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงถึงต่อให้ทำบุญแล้วจับแขนถึงจะเป็นแฟนบุญก็ทำแทนกันไม่ได้รู้สึกคุ้นๆไหมเพลงของใครนะเนี่ยโยมเห็นโยมเขาจับมือกันแล้วตักบาตรพระโยมคิดว่าคนที่จับมือกันแล้วตักบาตรพระโยมคิดว่าบุญเขาจะได้เท่ากันไหมเท่ากันก็มีไม่เท่าก็มีนะเท่าก็มีไม่เท่าก็มีถ้าหากว่าเมียเป็นคนตักบาตรด้วยผัวก็ตักบาตรด้วยจับมือกันแล้วเมียก็นึกในใจว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าขอตักบาตรถวายพระคุณเจ้าขอจงนำไปเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพุทธศาสนาเถิดโยมเมียได้บุญไหมได้ไหมโยมได้แต่ถ้าผัวจับมือเมียแล้วผัวก็อธิษฐานใจเหมือนกันพระคุณเจ้าที่มารับบาตรเช้านี้ข้าพเจ้าขอตักบาตรให้ท่านยังหนุ่มยังแน่นนะไม่รู้จักทำมาหากินกันเลยมาขอข้าวชาวบ้านกินทุกวันเมียกูก็โง่ด้วยตักบาตรให้มึงกินทุกวันเลยไอ้พระเร็วๆชั่วๆออกทีวีทุกวันมึงไม่แหกตาดูมั้งอ่ะแล้วก็ใส่บาตรพระโยมคิดว่าผัวได้บุญไหมทำบุญแล้วจับแขนถึงจะเป็นแฟนบุญก็ทำแทนกันไม่ได้เมียได้บุญไปแล้วแต่ผัวไม่ได้บุญเลยนะจิตเป็นอกุศลเต็มที่เลยเห็นไหมโยมข่าวเมื่อ 4-5 วันที่แล้วที่มีพระไปทุบไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นอายุ17น่ะเนาะพระก็โทรเรียกให้ไปซักจีวรให้ไอ้น้องมันก็ไปแล้วบอกว่าจะให้ตังค์ไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปก็ใช้ไม้ทุบน้องจนแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรจากนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่พระก็หนีไปตอนนี้เจอแล้วเมื่อวานจอนนี่มือปราบเจอแล้วหาเท่าไหร่ก็หากันไม่เจอโยมเป็นอาทิตย์แล้วไปเจอพระก็ไปผูกคอตายเรียบร้อยแล้วตายมาก็น่าจะ 6-7 วันแล้วละโยมเพราะว่าเน่าแล้วเริ่มเน่าแล้วก็ประหารชีวิตตัวเองไปเนาะพูดเรื่องเศร้านะ งั้นโยมก็เราอยู่กับโลกปัจจุบันก็พยายามทำใจของเราให้มีความสุขกับโลกปัจจุบันอะไรที่มากระทบใจเราเราก็พิจารณาให้เป็นธรรมะอย่างพระบิณฑบาตตอนเช้าๆนะโยมบางทีสมาก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆนี่เจอมากับตัวเองนะไม่ใช่ไปจำมุกใครมานะบิณฑบาตไปแล้วโยมเขาก็ไม่เห็นอาตมาเพราะว่าเดินไปแล้วมันมีพุ่มไม้แล้วตัวเราก็มันเป็นช่วงที่พุ่มไม้บังตัวเราพอดีแล้วยายแกก็ไม่เห็นพระสิแต่แกเห็นหมามันวิ่งมาหมามันก็จะมากินข้าวเวลาตักบาตรแล้วข้าวมันหกข้างๆขาพระเนี่ยหมามันก็จะมากินยายแกก็ตะคอกหมาซะดังจ้ะไปมาได้ทุกเช้านะมึงเราก็ไปสององค์กันเนนะเนาะแล้วหมาก็วิ่งมาสองตัวพอดีไอ้สองตัวมึงอะทำไมมันเข้ากับชีวิตเราเหลือเกินพอเรา
เอ๊จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนาะเอ้าไปต่อแล้วกันเขาคงไม่ได้ว่าเรานะพอก้าวขาปั๊บก็ตะคอกมาอีกตื่นเช้าก็มาหาแดกแต่หน้าบ้านคนเนี่ยเนาะโอ้โหทำไมมันชัดเจนเหลือเกินพอโผล่หน้าไปปั๊บยายก็ตกใจอุ้ยขอโทษนะคะท่านมานานแล้วเหรอมาพักใหญ่แล้วโยมฉันด่าหมานะคะไม่ได้ด่าพระอ๋ออย่าด่าหมาเลยโยมสงสารพระเถอะที่ด่าไปเมื่อกี้หมาฟังไม่รู้เรื่องอะแต่พระเข้าใจทุกคำเลยโยมแล้วมันเข้ากับชีวิตพระมากด้วยนะที่โยมพูดเมื่อกี้สุดท้ายก็ต้องไปอันนี้โยมก็โยมคิดว่าเป็นบาปไหมเขาว่าพระหรือเปล่าไม่ได้ว่าพระเขาก็บาปเฉพาะว่าหมาบาปเฉพาะจิตที่มันเป็นอกุศลจิตมันมีพลังอกุศลมากหรือน้อยเท่าใดมันก็จะเป็นไปตามอำนาจเท่านั้นอย่างสมมตินั่งอยู่ตรงนี้อาตมาก็นั่งนะมองเห็นโยมยิ้มแย้มแจ่มใสมีบุญมีกุศลนะใจอาตมาก็เริ่มเป็นบุญแล้วจริงๆจะติดพุ่มผ้าป่าเมื่อกี้แต่รู้สึกว่าใจมันยังไม่พองโตเต็มที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราขึ้นมานั่งพูดให้คนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสงบเสงี่ยมปุ๊บใจเรามันเริ่มบิ้วอารมณ์ตัวเองจนรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่จะได้ทำบุญมันเหมือนกับโยมเขาซื้อสังฆทานไปที่วัดอะพอไปถึงเขาก็เคาะประตูอาจารย์ครับถวายสังฆทานหน่อยครับพอเราเปิดประตูไปก็เห็นเขานั่งหน้ามุยใช่หน้างอใช่ทะเลาะกับเมียมาเราถามโยมถวายสังฆทานตอนนี้เลยไหมเราถามก่อนโยมมาทำไมล่ะมาซ่อมมอเตอร์ไซค์มั้งครับท่านคิดว่าผมมาซ่อมมอเตอร์ไซค์เหรอนี่หิ้วสังฆทานมาก็ทำมาถวายสังฆทานนั่นแหละเอางั้นถวายตอนนี้เลยไหมโยมยังไม่ว่างตอนนี้ผมจิตยังไม่ค่อยดีโมโหเมียมาถวายตอนนี้ก็ไม่ได้บุญหรอกท่านคอยแป๊บนึงเดี๋ยวอารมณ์ดีก่อนเราก็ต้องนั่งคอยมันอารมณ์ดีนะคอยมันพักนึงพักเดียวเมียมันก็โทรมาคุยกันกันหนุงกันหนิงง้อกันไปง้อกันมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกพระอาจารย์ครับอารมณ์ดีแล้วครับตอนนี้บุญของผมได้เยอะแล้วครับถวายสังฆทานหน่อยครับเราก็เปิดประตูไปโยมคอยแป๊บนึงฉันคอยโยมนานอารมณ์ไม่ดีตอนนี้คนถวายอารมณ์ดีคนรับอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้บุญเท่ากันนะโยมคอยแป๊บนึง มันก็ต้องมานั่งเกาประตู ขอโทษครับ ขอโทษครับนะทำให้เราอารมณ์ดีงั้นไอ้คำว่าคอยเลิกเนี่ยเลิกมันไม่ใช่หมายถึงว่าคอยเวลา9โมง10โมงแต่มันคอยเลิกในใจแล้วว่าใจเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากไหมคนทำบุญพันหนึ่งกับคนทำบุญ20บางทีคนทำบุญพันหนึ่งได้บุญน้อยกว่าเพราะพันหนึ่งเนี่ยในบัญชีธนาคารเขามีอยู่20ล้านส่วนคนทำบุญ20ในบัญชีธนาคารเขามีอยู่แค่200เขายอมตัดใจ20มันเหลือแค่180บาทแค่นั้นเองเขารู้ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าแต่ตอมยอมตัดใจ20ใจมันก้อนโตกว่ากำลังมันมากกว่าส่วนคนพันหนึ่งก็เอาไปไปเศษตังเอาไปฮะขี้ผงบุญใหญ่ไม่ได้สำคัญเท่าบุญบ่อยบุญใหญ่ทำบุญครั้งละ1ล้านแต่ว่าทำครั้งเดียวแล้วไม่เคยทำอีกเลยสู้คนที่ทำวันละ5บาท10บาทแต่ทำทุกวันไม่ได้บุญใหญ่ก็เหมือนกับคนไปบอกรักผู้หญิงอะโยมตะโกนบอกรักเสียงดังฉันรักเธอครั้งเดียวแล้วไม่เคยบอกอีกเลยสู้ไอ้คนที่กระซิบทุกวันไม่ได้หรอกโยมใช่ไหมส่งไลน์มาบอกทุกวันเนี่ยกระซิบทุกวันคำเล็กๆแต่ทุกวันงั้นนี่ก็เช่นกันจิตเราถ้ามันนึกถึงบุญทุกวันแม้จะเป็นบุญน้อยๆแต่มันนึกทุกวันจนจิตมันรู้สึกเอ๊ะวันนี้ขาดอะไรไปอย่างอ๋อยังไม่ได้ทำบุญยังไม่ได้ให้ทานยังไม่ได้เอาเงินหยอดกระปุกนะยังไม่ได้เอาเงินหยอดกระปุกเพื่อเดี๋ยวสิ้นเดือนจะเอาไปทำสาธารณกุศลไปช่วยเด็กพิการไปช่วยเด็กยากจนอะไรนู่นนี่นั่นนะเตรียมไว้เลย อย่างเงี้ยนะงั้นตอนนี้ใจมันพองโตแล้วใจมันได้แล้วเดี๋ยวโยมบุญชัยเอาปัจจัยสัก1,000สิเดี๋ยวติดหน่อยโอ้เน็บมาเลยเห็นไหมหน้าใหญ่หน้าโตเห็นไหมคนเน็บ20กว่าก็อย่าว่ากันนะปัจจัยนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไปบรรยายธรรมมาโยมเขาถวายมากว่าจะเทศจบแต่ละงานแทบตายคาไมค์ทุกที่พอไม่รู้ว่าใครใช้ไมค์ตัวนี้ก่อนโควิดมันติดอยู่หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้
ข้าพเจ้าขอทำบุญร่วมกับป่าชายเลน 1,000 บาทเอา999แล้วกันจ้าเธอเดี๋ยวยมเลเอามาทอนบาทหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวทอนบาทหนึ่งปักข้างล่างกันแล้วกันเนาะเอาอย่างเงี้ยโยมเห็นไหมมันก็ต้องรอจังหวะของใจอันนี้บุญใหญ่กว่าตอนแรกเพราะตอนแรกเรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้คนฟังจะตั้งใจฟังไหมเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับเราไหมเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสไหมใจมันยังไม่รู้มันก็ยังขมุกขมัวอยู่ยังอึมครึมอยู่แต่ตอนนี้พอใจมันโปร่งโล่งแล้วทำบุญช่วงเนี้ยรอจังหวะนิดหนึ่งก็ดีอย่าด่วนทำบุญรอจังหวะให้ใจเราผ่องใสเบิกบานเดี๋ยวว่าอะไรทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปโดยลำดับอันนี้วันนี้อยากจะให้โยมถามคำถามด้วยนะมีคำถามอะไรอยากจะถามสงสัยอะไรก็ถามได้เลยเนาะแล้วก็เหมือนกับพระเป็นหมอถ้าหมอไม่รู้ว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไรแหมมันก็ฉีดยาไม่ถูกเหมือนกันนะนะโยมมีใครจะสงสัยอะไรจะถามบ้างโยมยาวถามอะไรโยมยาวถามว่าถ้าไปสายปฏิบัติท่านก็จะบอกว่าตายปุ๊บก็ไปเกิดทันทีแต่ถ้าเทศน์หน้าศพทั่วไปที่เราได้ยินคือทำไมเขาบอกว่าตายแล้วยังวนเวียนอยู่ยังห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงอะไรหรือเปล่าแน่นอนโยมคำตอบแรกถูกต้องเพราะตรงกับพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสโยมอย่าไปเชื่อว่าเมื่อเราตายปุ๊บมันจะมีวิญญาณออกจากร่างเราแล้วก็ลอยไปหาที่เข้าใหม่หรืออะไรอันนั้นเป็นการยกตัวอย่างเชิงเรียกว่าเป็นรูปธรรมให้เราเห็นชัดจิตดวงนี้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้โยมตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมันเกิดดับไม่รู้กี่รอบแล้วนะมันเกิดดับ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 อยู่ตลอดเวลาและเมื่อตอนเราตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายมันดับวุบลงมันดับไปแล้วโยมมันดับมันไม่ใช่ลอยออกไปไหนแต่พอมันดับปุ๊บและมันยังมีเชื้อของการเกิดก็คือมันยังมีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในขณะจิตสุดท้ายมันก็มีเชื้อเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันยังมียางพอมียางปั๊บพอลงดินตกตุ๊บมันก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิมีน้ำมีลมมีดินพร้อมปุ๊บมันก็พร้อมจะแตกต้นขึ้นใหม่นะยางตัวนั้นละโยมมันคือจิตที่มันยังมียางก็คือมีกิเลสโลภโกรธหลงแต่ถ้าสิ้นกิเลสแล้วดับจิตลงไปแล้วมันไม่มีเชื้อที่มันจะไปปฏิสนธิในร่างกายใหม่ไหนได้อีกเลยงั้นเมื่อตายลงปุ๊บจิตดับทันทีแน่นอนโยมและมันก็เกิดใหม่ทันทีจิตสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะจิตสุดท้ายมันมีลักษณะแบบไหนนางพระนางที่เป็นมเหสีของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลนะโยมจำชื่อไม่ได้นะพระนางไม่ได้เคยทำบาปทำเวรทำกรรมอะไรเลยนะตลอดทั้งชีวิตนะทำบาปอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองมีบาปอยู่นิดเดียวแต่ก่อนจะตายพอก่อนจะตายเนี่ยก็มานึกถึงโธ่เอ้ยเราไม่เคยทำบาปทำเวรทำกรรมอะไรเลยไม่น่าไปทำให้บาปครั้งนั้นเลยมันเป็นบาปนิดเดียวแค่นั้นเองไม่น่าไปทำเลยมันเหมือนกับผ้าขาวผืนใหญ่แล้วมันมีจุดดำๆเล็กๆอยู่จุดนึงใช่ไหมจุดดำๆจุดเล็กคนก็ไม่มองไอ้ผ้าขาวผืนใหญ่ 99.99% น่ะไปมองแต่ไอ้จุดดำขี้จิ้งจกนั่นน่ะโธ่ผ้าขาวเราไม่น่ามีจุดดำเลยไม่น่ามีเลยไม่น่ามีเลยจิตเศร้าหมองกับไอ้บาปเล็กๆคนที่ทำบุญมากๆอะโยมแล้วไปติดในบุญน่ะฉันเจอมาเยอะแล้วนะก่อนจะตายกงคนนั้นน่ะจับมือฉันน่ะนะแค้นมันโกรธมันโกรธมันโกรธใครกงโกรธใครกูบริจาคเงิน2ล้านสร้างโบสถ์ไอ้เจ้าอาวาสวัดนั้นไม่เขียนชื่อกูนะขึ้นหน้าบันโบสถ์กูเกลียดมันกูเกลียดตายไปต่อหน้าต่อตาเลยตะมางงมากเลยกงคนนั้นบริจาคเงิน2ล้านสร้างโบสถ์ไอ้วันที่แกบริจาคอาตมาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกงก็บริจาคเรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้ไปเราก็ไปดูในบ้านหน้าบันโบสถ์ปรากฏว่าเจ้าอาวาสก็เขียนชื่อแกอยู่นะแต่มันมีคนที่ถวาย3ล้านชื่อเขาตัวใหญ่กว่าข้างบนของกงเล็กกว่านิดนึงอยู่ข้างล่างเห็นไหมจิตสุดท้ายของคนที่ทำบุญเยอะพระพุทธเจ้าจึงไม่การันตีว่าคนทำบุญมากจะไปสวรรค์เสมอ
นะไม่ใช่ว่าทำบุญมากจะไปสวรรค์เสมอนะก็สามารถตกนรกได้เพราะถ้าจิตมันไปติดดีมันไปยึดไว้ทำบุญไม่ได้ต้องการสละออกนะบางคนทำบุญเพื่ออะไรทำบุญเพื่อสละออกไปเรามีสิ่งนี้ข้าพเจ้าขอสลัดออกไปนะมีแล้วหวงขอสลัดออกแต่บางคนทำบุญเพื่ออะไรทำบุญเพื่อให้เอาชื่อไปสลัดตรงนั้นถ้าไม่มีชื่อฉันไม่ได้มันเหมือนสลัดตัวนี้ออกแต่ว่าไปสร้างโปรไฟล์ใหญ่โตเบ้อเล่ออยู่ข้างบนอีกชื่อหนึ่งนะซึ่งก็ไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีชื่อแบบนี้แล้วจะไม่ดีนะเป็นเฉพาะบางคนที่ติดตรงนั้นก็มีงานที่ลุงยาวบอกว่าตายปุ๊บแล้วไปเกิดปั๊บทันทีใช่เลยเราเกิดเป็น4อย่างโยมสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราพุชะอันทะชะสังเสทัชชะโอปปปาติกะเนี่ย4อย่าง1ตายปุ๊บเกิดไปเป็นชลาพุชะชลาพุชะก็คือเกิดมาแล้วต้องเด็กหนุ่มสาวชราแก่ตายอันนี้อะไรก็ตามทีที่ต้องวิวัฒนาการจากความเป็นเด็กเนี่ยกั้งตัวนี้ปูตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ในตระกูลเนี้ยแต่ปูนี่เดี๋ยวจะอยู่อีกตระกูลหนึ่งก็เรียกว่าอันทะชะที่เกิดในไข่ไอ้ปูมันเป็นตัวหรือเป็นไข่ไข่ปูเนาะโยมโยมเกิดเป็นไข่หรือเป็นตัวทีแรกอะโยมจำได้ไหมโยมก็ไม่ทันพระเราโยมบางคนก็ตอบเกิดเป็นไข่ครับลงเป็นไก่หรือเป็นอะไรเนี่ยอ้าวเกิดเป็นชลาพุชะบางทีก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นหมาเป็นแมวก็คือต้องเป็นตัวเล็กก่อนเป็นเด็กก่อนเติบโตขึ้นไปตายปุ๊บจิตดวงเนี้ยพอมันดับปุ๊บมันไม่หมดเชื้อมันมีกิเลสอยู่มันก็มีสภาวะจิตแบบนี้เกิดขึ้นมาใหม่ทันทีและลักษณะจิตนั้นก็เป็นลักษณะจิตที่มันเป็นโครงสร้างเดิม DNA ของจิตดวงเดิมยังอยู่เต็มที่เลยมันก็ยังไปเกิดในตามสภาพที่มันเคยสร้างเหตุไว้ชลาพุชะอันทชะเกิดในไข่นะตระกูลไก่บ้างอะไรบ้างมีพระราชาองค์นึงไม่มีลูกอยู่กับมเหสีมานานไม่มีลูกโยมก็เคยเจอบ่อยนะคนรวยๆบางคนมีเงินมีทองพร้อมจะเลี้ยงลูกแต่ไม่มีลูกมาเสียทีแต่คนบางคนจนแสนจนหัวปีท้ายปีเต็มบ้านไปหมดพระราชาไม่มีลูกเหมือนกันพระพุทธเจ้ามาทำบุญในพระราชวังพระราชาก็ถามว่าพระองค์หม่อมฉันไม่มีลูกพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีลูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็ในอดีตชาติเธอสองสามีเนี่ยกับมเหสีของเธอลอยเรืออยู่ในทะเลแล้วเรือแตกเธอก็ว่ายน้ำเข้าไปสู่เกาะแห่งหนึ่งเกาะร้างนั้นไม่มีอะไรจะกินเลยก็มีแต่นกที่ออกไข่เธอไปกินไข่เขาไว้เยอะลูกเขายังไม่ทันจะเกิดแล้วก็ไปกินเขาไว้เยอะเนี่ยคนที่ชอบกินไข่ปูนะโยมนะก็ไปกินลูกเขาแล้วลูกเราจะเกิดได้ยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเรื่องนี้นะว่าไปกินไข่นกไข่อะไรต่างๆเหล่านี้ไว้เยอะนะไปกินลูกเขาแล้วลูกเราจะเกิดได้ยังไงเมื่อสร้างเหตุแบบนั้นไว้เกิดเป็นอันทะชะประการที่3คือสังเสทัชชะสังเสทัชชะก็ประเภทหนอนนะเกิดในที่ที่มันเป็นเมือกๆมันเป็นของสกปรกนะสังเสทัชชะและโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปั๊บเลยก็คือเช่นเปรตเป็นต้นเกิดปั๊บก็โตไม่ต้องเป็นเด็กเป็นเทวดาเกิดปุ๊บโตไม่ต้องเป็นเด็กเกิดเป็นนรกสัตว์นรกอสุรกายก็เกิดปั๊บโตปุ๊บทันทีนะแต่ไปตามสภาพจิตนะไปตามสภาวะจิตแต่เราก็มีข้อศึกษากันเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเด็กตัวเล็กๆมันไปเห็นคนนั่งอยู่หลังโรงอะไรเงี้ยแต่มาประเทศที่ระยองวันนั้นอะนั่งทำมาดอยู่อย่างเงี้ยดอกไม้ก็ประดับเต็มนะรอบนี้นะแล้วโลงศพก็อยู่ตรงนี้เองโยมเนี่ยอยู่ห่างเท่ากระถางปูเนี่ยปกติธรรมาสมันต้องอยู่ตรงนู้นตรงนั้นตรงนั้นหรือตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยแล้วมานั่งอยู่ข้างโลงเนี่ยแล้วรูปคนตายก็หันหน้ามาทางนี้กระพริบตาใส่ฉันนะไม่ใช่กระพริบนะแต่ว่ามามองเหมือนศพตากันอยู่อย่างเงี้ยดอกไม้ก็ประดับมาซะจนเต็มมาถึงนี่นะไฟกระพริบกระดับมาจนกระทั่งถึงขาธรรมาสพระเนี่ยรู้สึกเหมือนมี2ศพยังไงก็ไม่รู้วันนั้นเหมือนศพนึงนอนอยู่อีกศพนึงนั่งหัวโดอยู่เนี่ยเราก็เทศไปกำลังเทศอยู่ดีๆไฟดับปุ๊บทั้งศาลาเลยพอไฟดับปุ๊บ
แต่มันดับประมาณ7วินาทีปุ๊บแป๊บเดียวไฟติดพอไฟติดปุ๊บตกกระจายหลานคนตายยายโยมหลานคนตายเด็กอายุประมาณ3ขวบกว่าๆทาแป้งหน้าขาวจ้ะปล่อยผมยาวจ้ะมายืนอยู่ตรงเนี้ยมาโผล่หน้าตรงเนี้ยข้างๆกอดอกไม้โผล่มาเราก็ตกใจแล้วมาดึงจีวรพระนะแล้วเด็กก็ทำหน้าตาน่ารักนะพระทำไมล่ะลูกถูกจีวรพระไม่ได้นะลูกนะแล้วเด็กเขาก็ชี้ไปที่โรงพระสงสารกงเนาะสงสารกงทำไมล่ะลูกนู่นน่ะกงนั่งห้อยขาอยู่บนโรงอ่ะพระกงนั่งห้อยขากงร้องไห้ตาเลือดไหลสองข้างเลยพระน่าสงสารกงเนาะแล้วเด็กมันก็วิ่งเล่นไปเราก็มานั่งนึกนั่งสารพระเนาะมานั่งอยู่กับใครวะเนี่ยเราก็ขนข้างซ้ายเนี่ยมันลุกไปทั้งซีกเลยนะโยมนะเคยไม่ขนลุกซีกเดียวอะลุกซีกเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโยมเราก็ไม่รู้แล้วพักเดียวเด็กก็วิ่งเล่นมาอีกแล้วก็มาบอกพระสงสารกงเนาะกงนั่งห้อยขาบนโรงอะตอนกงป่วยอะหนูเห็นป้าชอบตีกงด้วยตอนกงป่วยอะป้าชอบหยิกกงด้วยป้าชอบตีกงด้วยป้าทำตัวไม่น่ารักกับกงเลยเนี่ยแล้วก็มาได้ข่าวทีหลังว่าแกตรอมใจตายเพราะลูกชาย5คนที่นั่งอยู่หน้าธรรมาสน์เราเนี่ยอาเซียทั้งนั้นนะขับเบนซ์ขับ Volkswagen ขับ Volvo รถราคา 4-5-6 ล้านทั้งนั้นแต่ทำไม่ดีกับพ่อเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยโยมที่โยมยาวถามมาก็เลยมันมีข้อมูลแบบเยอะนะมีข้อมูลแบบเนี้ยเยอะว่ามีคนเห็นคนตายเดินอยู่ข้างโรงมั่งกลับไปบ้านไปอาบน้ำโซซ่าอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมไปนั่งบนโซฟาจนมีลักษณะก้นยุบลงไปบนโซฟาหรือส่งเสียงในห้องนอนห้องพระสวดมนต์งึมงำอันเนี้ยมันคือยังไงอ้าวแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมนะว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีเขาไปตามแรงแห่งกรรมงั้นในกรณีแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ตายปุ๊บเขาก็เกิดมาเป็นสัมภเวสีเกิดมาเป็น อสุรกายที่ล่องลอยอยู่และจิตหรือเซนสะอาดสะอาดแบบเด็กเล็กๆก็อาจจะยังพอสัมผัสได้นะตรงนี้โยมก็ตอบเรื่องนี้ใครสงสัยอะไรอีกเร็วพระเริ่มหิวข้าวแล้ว เชื่อผมเห็นตามโซเชียลในช่วงนี้พระค่อนข้างมีแบบทำผิดเยอะใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้อ่านในคอมเมนต์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเราก็เลิกทำบุญแล้วถูกต้องโยมนะมีคนถามเยอะโอ้อาจารย์ตอนนี้เปิดเป็นโทรศัพท์เลื่อนไปก็โอ้ยเดี๋ยวนี้พระไม่ดีเยอะเลยเนาะพระในประเทศไทยมีกี่องค์โยมตอนนี้ประมาณ 400,000 รูปตอนนี้มีพระเกเรอยู่ออกสื่ออยู่ประมาณ4 รูปกับ 400,000 เยอะไหม ทำไมคนไปว่าพระเกเรเยอะจังเลยทำไมพระไม่ดีเยอะจังเลยก็แค่4รูป5รูปต่อให้10รูปก็ยังน้อยกว่า 400,000 ตั้งเยอะใช่ไหมหรือเขาบอกว่าน่า 400,000 ก็ตามเถอะท่านแต่ยังจับไม่ได้อีกเยอะมันก็ยังอุตส่าห์หาช่องไปได้นะไปแบบกั้งเลยอะไปแบบกั้งกระดานนะไปแบบปูนี่แหละอันนี้นะอ้าว โยมมั่นใจไหมว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เราไปเห็นตามวัดต่างเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรือเป็นเลซินมันคล้ายกันไหมคนเขามาถามพระอาจารย์ครับเนี่ยผมได้มาเนี่ยอันนี้มันเป็นเลซินหรือพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับเนี่ยบอกโยมต่อให้เราไหว้เลซินนะแต่ถ้าใจของเราสงบและมั่นใจและตั้งใจจิตของเราสงบดีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเลซินก็ศักดิ์สิทธิ์ได้ต่อให้ของนั้นเป็นของปลอมแต่ถ้าใจเราจริงมันก็มีความสุขเกิดเป็นบุญเกิดเป็นกุศลเกิดขึ้นที่นี่แต่ต่อให้เรามี
พระบรมสารีริกธาตุอยู่จริงๆในมือแต่เรายังคลางแคลงสงสัยสงสัยจะเป็นเลซินมั้งเนี่ยกูโดนหลอกอีกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ขยันหลอกจังเลยจังเลยนะไอ้พระธาตุเนี่ยพระธาตุเก้เยอะนะนี่อยู่ในมือคงจะเก้เหมือนกันแหละใจก็ล็อกแลกล็อกแลกใจก็ไม่สงบใจก็ปรามาสพระรัตนตรัยต่อให้อยู่กับของจริงใจก็ไม่จริงมันจะไปนรกหรือสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้างนอกตรงนี้แต่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้มากกว่างั้นถ้าใจของเรานะเราตักบาตรไปนะแล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระจริงนะไม่ใช่พระจริงในสมัยพุทธกาลก็มีนะที่พระปลอมบิณฑบาตมาแล้วพระราชาก็ตักบาตรพระปลอมทุกวันแหมศรัทธาจริงๆเดินสำรวมจริงๆท่านเรียบร้อยจริงๆตักทุกวันเลยจนวันหนึ่งอ่ะลูกชายพระราชามาตักบาตรแทนเพราะพระราชาป่วยพอมาตักบาตรแทนพ่อปรากฏว่าลูกชายก็ไปสืบจนกระทั่งรู้ว่าเนี่ยพระปลอมเข้าป่าปั๊บก็ถอดจีวรนุ่งใส่เสื้อนุ่งกางเกงนะปรากฏว่าวันต่อมาพระที่มาไม่ใช่พระปลอมสิพระปลอมไม่มาไม่รู้ทำไมไม่รู้สงสัยไปไหนไม่ทราบแต่ว่าพระจริงมาจะเป็นพระอรหันต์ด้วยนะพระอรหันต์มาตักบาตรมาใส่มารับบาตรลูกชายพระราชามาตักบาตรตักอุจจาระใส่บาตรอ้าวปลอมนักใช่ไหมเอาขี้ไปกินแล้วกันท่านตักบาตรให้พระสุดท้ายโยมคิดว่าพระราชาไปสวรรค์หรือตกนรกพระราชาไปสวรรค์เพราะพระราชาตักบาตรกับพระปลอมแต่ใจศรัทธาส่วนลูกชายพระราชาตักบาตรกับพระอรหันต์ไปสวรรค์หรือนรกไปนรกเพราะทำบุญกับพระจริงแต่ว่ามีจิตที่สกปรกเอางั้นในยุคนี้นะโยมเราสืบค้นไม่ได้โยมแต่เราก็ตรวจสอบได้ตรวจสอบบางส่วนก็แล้วกันเอองค์นี้ดูเดินไม่เรียบร้อยเลยใส่แว่นตาดำสะพายย่ามมีเข็มขัดรัดเอวมีผ้าโพกหัวมันจะไม่ใช่พระแล้วมั้งเนี่ยนะแต่ดูลักษณะแล้วกระดกเอ็มร้อยข้างถนนนั่งไฟห้างอยู่เอ้ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยนะโอ้ยอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเห็นไหมสืบค้นบางสืบค้นสักหน่อยนึงก็แล้วกันคือข้างนอกเราไม่สามารถเราสามารถตรวจสอบได้แต่ข้างในเราก็ไม่รู้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวโยมวันนี้มาก็ดีใจนะโยมนะได้มาเจอยอดโยมทุกท่านวันนี้ถ้าไม่ได้โยมเลนิมนต์มาแต่มาก็ปกติในเพจพระศักดานะโยมต้องระวังเพจปลอมหน่อยนะตอนนี้เพจปลอมอาตมาเยอะเหลือเกินโยมใช้ชื่อใช้รูปเราเหมือนเราทุกประการและที่เห็นคลิปอาตมาว่อนไปหมดนั้นไม่ใช่ช่องอาตมาตั้งเยอะเลยนะเพจจริงอาตมาก็ชื่อเพจพระศักดาสุนทรโรที่มีรูปอาตมาแต่เพจปลอมก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ต้องดูที่ยอดคนติดตามเท่านั้นเองยอดคนติดตามในเพจจริงมีเพจเดียวเท่านั้นไม่มีใน TikTok ไม่มีใน YouTube ไม่มีคนติดตามมีอยู่3ล้าน4แสนคนในช่องจริงช่องนั้นช่องเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นไปปล่อยเงินกู้นอกระบบขายหวยออนไลน์พนันออนไลน์อะไรเพจปลอมๆมาเยอะเลยต้องระวังด้วยแล้วก็ไปหลอกลวงเงินคนเยอะล่าสุดตำรวจจับได้อีกก็พ่อพระอาจารย์ศักดาป่วยครับต้องการเงินไปรักษาพ่อด่วนเลยให้ลูกศิษย์ช่วยกันกระจายในการรับบริจาคโดนอีกแล้วมีรูปอาตมายืนอยู่นะขายยาปลุกเซ็กข้อความแปะกลางหน้าอกเลยต้องการแข็งทั้งคืนกรุณาคลิกที่รูปพระโอ้มึงเห็นหัวพระมึงก็น่าจะหมดอารมณ์แล้วมึงจะไปเซ็กอะไรกันมึงเห็นหัวพระเนี่ยเนี่ยโยมนะต้องระวังนะใน YouTube ก็ไม่มีช่องอาตมานะนั่นเป็นช่องใครนะก็ไม่รู้เขารอแค่พระอาจารย์โพสต์ตอนเช้าแล้วเขาก็มาดูดคลิปไปแล้วก็ไปลงในช่องเขาก็ไปทำรายได้แต่ละช่องได้เงินเยอะนะหลายหมื่นนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนถ้าอาตมาจะทำรายได้เดือนหนึ่งอาตมาต้องได้หลายล้านแต่อาตมาไม่ทำพออาตมามาฉันฟรีใช้ฟรีนอนฟรีอยู่ฟรีน้ำฟรีไฟฟรีแล้วอาตมาจะมานั่งปั้นหน้าเพื่อทำคอนเทนต์แล้วหาเงินอาตมาทำไม่ได้โยมไม่ได้ไม่เอาไม่ทรยศพระพุทธเจ้าตรงนี้เด็ดขาดถ้าจะมีกรณีพิเศษเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรก็จะว่ากันเป็นกรณีไปในอย่างวันนี้ก็แค่เชิญคนมาฟังธรรมประมาณนี้แค่นี้เองไหนใครตามโซเชียลมาบ้างยกมือหน่อยโอ้ประทับใจน้ำตาจะไหลขอบใจญาติโยมมาก อันนี้ เริ่มจะสตอแล้วตอนนี้นะ ชื่อวัดพระอาจารย์ชื่อวัดธรรมมาพิมุกวัดธรรมมาพิมุกวัดไร่ป่า
โยมต้องระวังเนาะใน TikTok ก็ไม่มีช่องอาตมานะมีต้องดูของจริงเท่านั้นแล้วลุงคนนี้เขาเป็นใครเดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวทอดผ้าป่าเนาะทำผมหล่อด้วยวันนี้แน่จริงอย่าย้อมสิวันนี้นะอาตมาก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านนะและญาติโยมที่ชมทางสื่อนี้ด้วยนะมาเยี่ยมป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามกันบ้างนะโยมแล้วก็ทุกๆป่าชายเลนในประเทศไทยเลยนะอาจจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเกี่ยวกับวนอุทยานหรืออุทยานอะไรต่างๆที่มีข่าวมีอะไรก็ว่ากันเป็นคนๆอย่าเหมารวมไปหมดว่าเมื่อมีคนคนหนึ่งในองค์กรทำไม่ดีจะทำให้เสียไปทั้งหมดวันนี้เจ้าหน้าที่ของป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามจันทบุรีได้ทำหน้าที่เต็มที่ได้เฝ้าเวรยามเป็นหูเป็นตาให้สัตว์ที่โยมได้นำมาปล่อยกันนี้อยู่กันแบบธรรมชาติที่สุดไม่ให้ใครเข้ามาเบียดเบียนนะก็ขออนุโมทนาบุญนะและขอให้ญาติโยมทุกท่านทั่วประเทศไทยมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีแล้วอย่าลืมมาที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามนะแล้วก็ให้มาสร้างบุญกุศลด้วยกันปล่อยชีวิตเขาก็เท่ากับเป็นเหตุปัจจัยให้ยืดชีวิตเราแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้เพราะเราทำดีวันนี้แต่เราก็อาจจะมีกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ทำดีวันนี้อาจจะตายวันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้แต่ดีวันนี้ก็ย่อมส่งผลในวันหน้าแน่นอนจึงขออนุโมทนาบุญให้เราทุกท่านมีชีวิตที่มีบุญรักษาตลอดไปทั้งหญิงทั้งชายด้วยกันทุกท่านอายุวันโนสุขังพระลังเทินสาธุครับเดี๋ยวเราทอดพระป่ากันเลยนะครับจะให้พระอาจารย์ได้พิจารณานะครับตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุลจีวรานิสะปริวารานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันนาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปังสกุลจีวรกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปังสกุลและจีวรกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายถวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญครับนิมนต์ท่านพระอาจารย์ศักดาพิจารณาครับอิมังปังสุกุรจีวรังอัสสามิกังไมหังปาปุนาติอิมังปังสุกุรจีวรังอัสสามิกังไมหังปาปุนาติอิมังปังสุกุรจีวรังอัสสามิกังไมหังปาปุนาติผ้านี้เป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของอาตมาภาพขอพิจารณานำมาเพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีพสืบไปสาธุแล้วอาตมาภาพก็ได้ขอมอบจตุปัจจัยทั้งหมดนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สืบไปในองค์กรของโยม
สาธุสาธุของเรานี่มีโมทนาหน่อยไหมครับได้ของเรานี่มีเฉพาะแค่นี้ใช่ไหมหรือว่ามีช่องทางอื่นอีกที่เป็นเงินเข้ามาในวันนี้มีเท่านี้เองอ่ะแต่จริงๆวันนี้มันน่า